ในคลิปนี้แก้วจะสอนทำสามดาวบ้าน11สำหรับใช้ในบัวและบัวดีจะเล่นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันท่านที่ใช้เป็นแม่มดโกเลมนะครับก็จะเป็นตามนี้เลยและน้ำแม่ที่ใช้นะครับก็เลือกใช้เป็นสายฟ้าแผ่นดินไหวนะครับเพื่อที่จะเอาไปโจมตีกับป้อมลาวานั่นเองทางแข่งก็ใช้เป็นยักษ์ปลาหินเพิ่มเลือดแล้วก็เครื่องยิงเดือดร้อนครับเดี๋ยวแก้วจะใส่ลิงก์จัดฐานไว้ในคำอธิบายสามารถกดที่ลิงก์เพื่อใช้ฐานเซตนี้ได้เลยโอเคเมื่อพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยแก้วกดมาเจอบ้านนี้นะครับเห็นว่าเป็นบ้านที่น่าสนใจดีนะครับก็เลยจะตีชมกันนะครับว่าเราจะเข้ายังไงดีการเข้านะครับโดยเราจะดูที่ป้อมลาวาครับซึ่งป้อมลาวาอยู่ตรงนี้กับตรงนี้นะครับให้ปล่อยแผ่นแหวนลงไป1ขวดครับแล้วก็ปล่อยให้โดนอาวุธอื่นด้วยครับโอเคใช้สายฟ้าลงไป1 2 3 4ก็จะพังป้อมลาวาได้ครับ4ขวดแผ่นไหว1ครับแล้วก็สายฟ้า1ครับตรงนี้ปล่อยลงไปด้านล่างปล่อยลงไป4ขวดครับก็จะพังลงไปได้จากนั้นครับคุณชมจะเข้าด้านไหนชมอาจจะเข้าด้านขวานครับเข้าใกล้ๆบ้านก็ได้เลยชมจะได้2ดาวชัวร์แต่ว่ามันอาจจะทำ3ดาวย่านครับฉะนั้นแก้วมองดูแล้วนะครับคิดว่าจะเข้าด้านซ้ายมือครับเจาะเข้าไปแก้วก็จะปล่อยโกเลมนะครับลงไปเป็นนักกระดานเลยแล้วก็ใช้โกแข่งลงไป2ตัวครับปล่อยเครื่องยิงเดือดร้อนลงไปครับแล้วก็ปล่อยแม่มดลงไปเป็นนักกระดานเลยครับปล่อยลงไปหมดเลยเช็คคิงควีนบอดี้ลงไปครับแล้วปล่อยระเบิดลงไปครับจากนั้นก็เพิ่มเลือดครับเราจะเก็บไว้ใช้จังหวะสำคัญจังหวะนี้ให้ใช้ท่าไม่ตายคำพิมพ์อมตะของปู่เดินเลยนะครับเพื่อที่จะให้เราครับเป็นอมตะชกคราวปล่อยยาพิษไปที่บอลลูนครับปล่อยเผื่อนครับทางแค้นจกมานะครับก็จะเป็นทางฝั่งของปลาหินครับให้ชมปล่อยน้ำยาเพิ่มเลือดลงไปเลยครับให้กับปลาหินปลาหินก็จะเข้าไปที่บ้านนั่นเองแล้วก็ควีนจะเข้าประจมตีกับทางแค้นครับก็จะเข้าไปโอเคคิงอยู่ด้านขวานะครับก็จะเป็นตัวแทนครับส่วนจังหวะที่จะทำการใช้ท่าไม่ตายของคิงมาริทูดานครับหรือว่าท่าไม่ตายของควีนสกิลหายตัวนะครับก็ดูจังหวะเอาเนาะว่าจะใช้เมื่อไหร่ครับชมอาจจะฝึกเล่นโดยที่ไปป้นก่อนครับไปป้นก่อนสักประมาณ 10-20 ตานะครับก็ไปป้นวัน2วันก็ได้ครับก่อนที่วอริกจะมาจากนั้นครับพอผู้ชมพอจับจังหวะจับถูกๆแล้วนะครับก็ค่อยไปตีจริงเนาะชมก็สามารถที่จะเก็บสามดาวได้นะครับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่เล่นง่ายบอกตรงๆเลยนะครับว่าสามารถที่จะเอาไปตีบ้าน11ได้ทุกหลังเลยแต่อยู่ที่ว่าเรามองแบบบ้านออกหรือเปล่าเราสามารถที่จะเจาะเข้าไปได้ไหมถ้าเรามองแผนบางออกครับว่าตรงไหนเป็นจุดอ่อนตรงไหนเป็นที่ที่คนเข้านะครับก็จะช่วยให้เรานะครับสามารถที่จะเก็บสามดาวได้ทุกหลังเลยยังไงก็ลองฝึกกันดูเนาะไม่มีใครที่จะเล่นตาแรกแล้วเก่งเลยครับก็ต้องมาจากการฝึกก่อนครับชมจะตีบอลครับแล้วทหารหรือน้ำยาไม่ตันครับแก้วแนะนำว่าให้ทำการบูสต์ทหารครับแล้วก็บูสต์ทุกก้าแต่ช่วยให้เราครับสามารถที่จะใช้ทหารและน้ำยาหรือว่าตันได้ครับก็จะเป็นอะไรที่ดีเยี่ยมเลยชมอาจจะหาบอลลูนไว้ตอนท้ายนะครับเพื่อที่จะโจมตีตอนท้ายนะครับเหมือนตอนนี้นะครับแก้วได้มา 99%ถ้าว่าไม่มีปู่โอเดนเนี่ยเราอาจจะไม่ได้3ดาวก็เรียบร้อยนะครับจบไปที่3ดาว 100% เต็มเดี๋ยวเรานะครับไปดูมาที่2กันต่อเลยมาชมมาที่2กันต่อครับทำไมแก้วตีบ้านนี้แก้วเห็นว่าผู้ก้านครับอยู่ครบเลยแล้วก็มีเลเวลค่อนข้างสูงครับก็คือเกินเลเวล40มาแล้วนะครับแก้วขอโทษด้วยนะครับที่แก้วไม่สามารถที่จะกดหาบ้าน11ตันๆได้เลยนะครับเพื่อที่จะตีชมกันครับแก้วก็พยายามแล้วนะครับแต่มันได้เท่านี้เนาะท่านชมตีนครับยังไงก็ฝึกเยอะๆนะครับเพื่อที่จะเก็บสามดาวได้นะครับก็นี่เลยนะครับแบบนี้เนี่ยคือถ้าเราเจอเสาลาวาเป็นเส้นเดียวเนี่ยเราแทบไม่ต้องกลัวเลยนะครับแต่เราก็จะเข้าไปนะครับโดยให้ชมนะครับทำการเข้าแก้วขอปล่อยแผ่นไหวลงไปนะครับตรงนี้1ขวดด้านซ้าย1ขวดครับแล้วก็ปล่อยสายฟ้าลงไป1 2 3 4ให้โดนป้อมเอ็กโบด้วยนะครับ1 2 3 4ก็จะพังลงไปนะครับโดยเราจะเข้านะครับตอนแรกเนี่ยแก้วจะเข้าด้านล่างนะครับแต่ว่าด้านบนเนี่ยเอ็กโบมันจะพังลงไปแล้วเรามีตัวแม่มดไปโจมตีนิดหน่อยมันก็พังลงไปนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเข้ากันครับโดยแก้วจะเข้าเป็นด้านซ้ายละกันอันเข้าง่ายดีนะครับก็ปล่อยโกเลมลงไปปล่อยโกแข็งลงไปนะครับปล่อยเครื่องยิงเดือดร้อนลงไป
ใช้แม่มดลงไปเป็นหน้ากระดานเลยอาจจะเพิ่มตรงกลางสัก 3-4 ตัวครับมาปล่อยตรงกลางแล้วก็ใช้คิงควีนวอร์เดนลงไปครับจากนั้นก็จัดทำการใช้สกิลคำพิมพ์ตากของปู่วอร์เดนเลยก็จะเข้าไปครับไม่รู้ว่ามีถังแคนไหมถ้ามีถังแคนก็ปล่อยยาพิษไปครับบ้า11เนี่ยถ้าเจอวอริกเนี่ยถ้าเจอแคนที่ตึงหน่อยครับเขาจะใส่เป็นซูเปอร์มินเนี่ยนครับเราอาจจะรับมือยากนิดนึงแต่ให้ปล่อยยาพิษเผื่อๆไว้นะครับปล่อยเพิ่มเลือดครับลงไปที่ถังแคนเลยก็จะเป็นปลาหินครับก็จะออกมาโจมตีคิงเราใช้สกิลบัลลิทิวดาเลยนะครับเพื่อที่จะเป็นตัวแทนครับมันจะได้ไปก่อนใครแล้วก็แทงให้ตัวอื่นๆนั่นเองโอเคก็จะโจมตีได้ครับจากนั้นคงไม่มีอะไรมากแล้วนะครับเราก็น่าจะเก็บ3ดาวได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงบางอย่างครับบางทีเราอาจจะไม่ทันเวลานะครับท่านผู้ชมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรัดกุมครับแก้วก็มันอาจจะหมายความว่าแก้วไม่รัดกุมนะครับก็คือคุณผู้ชมอาจจะพกหมูป่าไว้ตอนท้าย2ตัว3ตัวนะครับหรือพกบอลลูนไว้นะครับหรือว่าจะพกเป็นมินเนี่ยนก็ได้เลยครับเผื่อจังหวะที่ตอนท้ายๆเนี่ยทางเราครับมันเข้าไปแล้วมันเข้าไปด้านในไม่ได้นะครับเนี่ยมันแบบตอนท้ายอาจจะเหลือป้อมเทตล่านครับแล้วเราเจาะเข้าไปไม่ได้ก็อาจจะใช้หมูป่าบอลลูนครับหรือว่าตัวอะไรก็ตามครับที่ปล่อยลงไปได้ก็สามารถที่จะช่วยให้เราเก็บ3ดาวได้ง่ายยิ่งขึ้นครับและการนี้นะแก้วพูดช้าเกินไปครับลงช้าเกินไปก็เลยทำให้ดูเหมือนว่าแก้วจะไม่ทันเวลาแก้วอาจจะลองใช้ถ้าไม่ตายของควีนนะครับเพื่อที่จะบูทให้ควีนโจมตีแรงขึ้นนะครับเพื่อที่จะดูว่า30วินาทีนะครับกับสิ่งก่อสร้างที่เหลืออยู่แก้วจะทันเวลาไหมแต่แก้วก็ตีชมแล้วนะครับแก้วบอกแล้วนะครับว่าถ้าชมไม่มั่นใจนะครับก็สามารถที่จะลดโกลิมออกไปและใส่หมูป่าใส่บอลลูนมาแทนได้นะครับแก้วว่าแก้วไม่ทันเวลาแน่เลยแต่ก็จะไม่แก้ไขเนาะท่านผู้ชมได้ชมกันครับว่าถ้าลงช้านะครับมัวแต่คิดนานก็อาจจะไม่ทันเวลานะครับตอนนี้แก้วได้มา2ดาว 97% ครับเหลือเป็นด้านซ้ายครับ1ดาวเอ้ย2ดาว 99% ก็ไม่แก้นครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่คือตาที่แก้วพลาดนะครับแก้วก็มัวแต่ฝอยนะครับก็เลยพลาดไปเนาะเดี๋ยวตาสุดท้ายนะครับแก้วจะเก็บ3ดาวให้ชมกันมาชมมาที่3ขั้นตอนครับเจอบ้างนี้นะครับตอนแรกเนี่ยจะไม่ตีนครับเพราะเห็นว่ากำแพงยังไม่โหดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพูก้า50 50แล้วก็20นะครับแสดงว่าเป็นพูก้าเลเวล11ตันนะครับก็เลยจะตีให้ชมกันแต่ว่าบ้านอาจจะไม่เท่าไหร่นะครับโดยแก้วจะไม่ดีลาแล้วนะครับแก้วจะเข้าเลยนะครับเพื่อที่โจมตีก็ให้ปล่อยเพนไหวลงไปนะครับจังหวะนี้นะให้ปล่อยลงไปตรงนี้เลยนะครับ1 2 3 4ก็จะได้ป้อมพ่อมดทั้ง2ป้อมเลยนะครับเป็นอะไรที่ดีเยี่ยมเลยตรงนี้นะครับถ้าป้อมธนูกับป้อมพ่อมดเลือกอะไรนะครับก็เลือกป้อมพ่อมดครับเพราะมันโจมตีแบบกระจายโจมตีได้หลายตัวครับเดี๋ยวเราจะเข้ากันด้านล่างเนี่ยแก้วว่าไม่น่าเข้านะครับมันมีแค่ป้อมเอ็กโบธนูนะครับฉะนั้นเราเข้ามาจากด้านบนครับคุณผู้ชมอาจจะเข้ามาจากด้านบนตรงนี้เลยก็ได้เลยครับหรือว่าด้านขวาด้านซ้ายแก้วเข้าที่ควีนก่อนละกันก็จะเข้านะครับปล่อยโกเลมไป3ตัวปล่อยโกแข็งลงไปนะครับปล่อยเครื่องยิงเดอะร็อกลงไปใช้ระเบิดลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยแม่มดลงไปหมดเลยจากนั้นก็ใช้คิงควีนวอร์เดนลงไปนะครับแล้วก็เตรียมดูนะครับว่ามีถังแคนหรือไม่ก็จะเข้าไปนะครับบางคนนะครับเขาอาจจะซีเรียสหน่อยนะครับก็คือตัดทางด้วยนะครับก็อาจจะใช้มังกรน้อยตัดทางด้านข้างครับหรือว่าจะฮาร์ดคอร์ครับทำการใช้มังกรไฟฟ้าตัดทางด้านข้างก็ได้เลยครับคือคุณผู้ชมอาจสามารถที่จะเอาสิ่งที่แก้วเล่นเนี่ยไปปรับปรุงได้นะครับถ้าไปเล่นแล้วนะครับมันยังไม่ดีพอมันขาดเหลือๆนะครับก็ลองปรับฐานดูลองปรับแนวอยู่ดูนะครับชมก็อาจจะได้สูตรที่เป็นสูตรใหม่นะครับที่ดีกว่านี้นั่นเองแต่นี่คือสูตรพื้นฐานครับถ้าไม่อยากคิดอะไรมากก็ใช้สูตรที่แก้วเล่นได้เลยก็ถือว่าเป็นสูตรที่โอเคแล้วนะครับ King Queen เลเวล50นะครับก็ไม่กลัวเพราะเรามียาบ้านะครับก็จะเรามียาบ้าไหมไม่มีเนาะเรามียาเพิ่มเลือดนะครับก็มียาเพิ่มเลือดครับเข้าไปซึ่งยาเพิ่มเลือดนะครับชมอาจจะเปลี่ยนเป็นน้ำยาบ้าก็ได้เหมือนกันครับก็แล้วแต่การปรับเปลี่ยนเนาะคือมันเล่นได้หลากหลายนะครับแล้วคุณชมก็สามารถที่จะถ้าปฏิวอนครับแล้วบ้านที่เราเจอครับมันเป็นเสาละวาเส้นเดียว1ป้อมกับเสาละวา5เส้น1ป้อมนะครับคุณชมก็อาจจะเอาเพนไว้ไป1ขวดครับแล้วก็ใส่ฟ้าไปเพียงแค่4ขวดแล้วที่เหลือก็ใช้เป็นน้ำยาขวดอื่นครับอาจจะเป็นน้ำยาแช่น้ำยาโคกระดูกครับหรือว่าน้ำยาพิษน้ำยาข้างคาวนะครับเพื่อที่จะไปโจมตีนะครับก็ได้เลยเพราะว่าเราจะทำการใช้
เพนไวสายฟานครับไปโจมตีป้อมอิฟโนฮาเซนส่วนเส้นเดียวเนี่ยไม่ต้องกวนครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วดูเหมือนว่าไม้นี้นะครับเรามีลุ้นที่จะได้3ดาวนะครับแต่ว่าแม่มดครับเข้าไปแล้วปล่อยยาพิษไปนะครับมันก็ไม่ช่วยอะไรนะครับแต่ว่าแค่มีโครงกระดูกนะครับที่มาเป็นตับเลยรวมทั้งบัมเบิลเลียนนะครับที่มาเป็นโกดังเลยก็จะเป็นตัวแทนนะครับแล้วก็จะเข้าไปซึ่งไปที่กระต๊อบจังกอซานครับถ้ามีระเบิดเนี่ยงามไส้เลยนะครับแต่ดูเหมือนว่าแก้วจะไม่พลาด3ดาวนะครับก็เรียบร้อยครับตอนนี้แก้วได้มา3ดาว 100% เต็มและนี่ก็เป็นสูตรแม่มดครับที่แก้วอยากจะมาฝากกันครับสามารถที่จะตีได้ทุกบ้านเลยครับคุณผู้ชมไม่ต้องบ่นครับว่ามันเปิดน้ำดำครับคือท่านชมจะตีบอลครับบอลเนี่ยชมไม่ต้องสนครับว่าจะเสียเท่าไหร่คือเราต้องทำให้เต็มที่นะครับใช้สูตรที่ดีที่สุดสำหรับเราครับดีที่สุดสำหรับบ้านนั้นเพื่อที่จะใช้ให้คุ้มค่านะครับแต่ถ้าเอาไปปนแก้วไม่แนะนำนะครับยกเว้นคนที่ไม่ใช้น้ำดำแล้วนะครับก็เอาสูตรนี้ไปปนได้แต่ถ้าคุณชมจะปนสูตรอื่นมีให้เล่นเยอะแยะก็ไปรับลวงลองดูครับมันใช้ได้ดีแต่จะ3ดาวครับต้องใช้แม่มดเลยและชมท่านใดนะครับที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับดูแล้วชอบเอาไปตีได้3ดาวนะครับคุณชมสามารถที่จะสนับสนุนช่องแก้วกล้าได้นะครับเพียงแค่กดปุ่มไลน์ร้านค้านะครับร้านค้านะครับแล้วก็ในร้านค้าเนี่ยจะมีแพ็กเกจมาขายนะครับหรือคุณชมจะไปเติมเพชรนะครับในนี้เลยก็สามารถที่จะกดปุ่มตัว C ด้านขวามือบนแล้วก็กดโค้ดแก้วกล้าได้นะครับตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ได้หมดเลยนะครับ KLAW KLA นะครับเดี๋ยวแก้วจะใส่ลิงก์ไว้ในคำอธิบายนะครับสามารถที่จะกดไปได้เช่นกันแล้วก็กดปุ่มสีเขียวนะครับส่งรหัสก็จะเป็นการใช้โค้ดแก้วกล้าคุณชมกดที่ปุ่มตัว C นะครับมันจะขึ้นนะครับว่าสนับสนุนแก้วกล้านะครับก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่สนับสนุนแก้วกล้ามาตลอดแก้วจะรับส่วนแบ่งนะครับเวลาที่ผู้ชมเติมเพชรเติมแพ็กเกจนะครับเติมบัตรทองคำแก้วก็จะได้ส่วนแบ่งเล็กๆนะครับโดยท่านชมครับไม่เสียเงินเพิ่มเติมชมเติมซื้อสกินใหม่นะครับ349 บาทก็จ่ายเพียง349 บาทครับไม่ต้องจ่ายเกินครับแล้วก็ได้สกินได้สนับสนุนแก้วนะครับเป็นอะไรที่ดีเยี่ยมเลยแล้วเรามากันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ